สวัสดีครับเช้านี้มีข่าวด่วนใครที่เป็นแฟนของอีลอนมัสก์เทสลาสเปซเอ็กซ์มหาเศรษฐีอัจฉริยะของอเมริกาที่ชื่ออีลอนมัสก์มีข่าวที่น่าตกใจพอสมควรครับก.ล.ต.ของสหรัฐอเมริกาประกาศว่าได้เจรจากล่าวโทษอีลอนมัสก์ตกลงกันว่าจะปรับอีลอนมัสก์20 ล้านเหรียญนะครับขณะเดียวกันก็ให้หลุดจากตำแหน่งประธานของเทสลา3 ปีครับ3 ปีนี้แปลว่าอีลอนมัสก์จะไม่สามารถรักษาตำแหน่งเดิมที่เป็นมาตลอดในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งปรับหนี้20ล้านถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ640 เหรียญและไม่ใช่ปรับแค่อีลอนมัสก์อย่างเดียวปรับบริษัทเทสลาด้วย20 ล้านเหรียญ20ล้านสำหรับอีลอนมัสก์20ล้านสำหรับบริษัทเพราะว่าอีลอนมัสก์ไปออกข่าวผ่าน Twitter เมื่อประมาณ2 เดือนก่อนว่าจะตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้นเทสลาจากทุกคนเพื่อให้บริษัทเทสลากลายเป็นบริษัทเอกชนที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์วันนั้นอีลอนมัสก์ยังอุตส่าห์เสนอด้วยครับว่าจะมีการซื้อหุ้นในราคาเท่านั้นเท่านี้บอกว่าจะสูงกว่าราคาตลาด 20% ทำให้หุ้นวิ่งพุ่งขึ้นไปขณะเดียวกันพอมีการตรวจสอบข่าวว่าแล้วอีลอนมัสก์เอาเงินมาจากไหนอีลอนมัสก์อ้างว่ากองทุนที่ซาอุดิอาระเบียพร้อมที่จะลงทุนเพื่อจะซื้อหุ้นคืนมาทั้งหมดแต่เช็คไปเช็คมาปรากฏว่าไม่มีครับกองทุนซาอุดิอาระเบียกลุ่มนี้บอกว่าเพียงแต่เป็นการพูดกันในเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่มีข้อตกลงใดๆทั้งสิ้นถ้าจำได้อีลอนมัสก์เนี่ยทวิตขณะที่ขับรถไปสนามบินไม่รู้ว่าอยู่ในสภาพจิตใจปกติหรือกำลังมีความเครียดอะไรบางอย่างแน่นอนครับว่าเมื่อเกิดความปั่นป่วนเช่นนี้ก.ล.ต.อเมริกาก็อยู่เฉยๆไม่ได้ครับเพราะว่ามันทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเทสลาเกิดความปั่นป่วนอย่างยิ่งความปั่นป่วนที่ว่านี้ก็เกิดจากราคาหุ้นขึ้นลงอย่างรวดเร็วอย่างชนิดที่ไม่มีใครอธิบายได้ว่าเกิดจากอะไรและทำไมตัวอีลอนมัสก์ซึ่งเป็นทั้ง CEO และเป็นทั้งประธานของเทสลานั้นทำไมจึงสามารถทำอย่างนี้ได้โดยไม่ได้ขออนุมัติปรึกษาหารือกับคณะกรรมการหรือบอร์ดของบริษัทแต่ประการใดอีลอนมัสก์นี่คนทั่วโลกยกย่องชื่นชมถือว่าเป็นนักบริหารคนที่มีวิสัยทัศน์กล้าหาญชาญฉัยไม่เพียงแต่ผลิตรถไฟฟ้าเทสลาที่มีการออกแบบและเทคโนโลยีล้ำหน้าเท่านั้นแต่ยังไปเปิดบริษัท SpaceX ซึ่งประกาศชัดเจนนะครับว่าจะนำมนุษย์ไปสู่ดาวอังคารภายในระยะเวลาอันไม่ไกลนักและขณะเดียวกันก่อนที่จะไปดาวอังคารก็จะเปิดให้มนุษย์สามารถท่องอวกาศได้โดยจะมีการส่งยานอวกาศและมนุษย์ไปหมุนรอบๆดวงจันทร์ก็เมื่อ2 สัปดาห์นี้เองครับอีลอนมัสก์ยังเป็นข่าวพาดหัวไปทั่วโลกเพราะว่าได้ประกาศว่ามีลูกค้าคนแรกแล้วที่พร้อมจะจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อจะเป็นผู้โดยสารคนแรกของจรวดของ SpaceX ที่จะไปท่องเที่ยวรอบๆดวงจันทร์มหาเศรษฐีญี่ปุ่นคนนี้ก็ถูกเชิญมาแถลงข่าวพร้อมๆกันกับอีลอนมัสก์เป็นข่าวใหญ่โตมโหฬารทุกอย่างที่อีลอนมัสก์ทำนั้นล้วนแล้วแต่เป็นข่าวพาดหัวที่โด่งดังทั้งสิ้นครับดังนั้นเช้าวันนี้พอผมตื่นขึ้นมาเห็นข่าวก.ล.ต.ของอเมริกาประกาศว่าได้ตั้งข้อหาว่าอีลอนมัสก์นั้นทำการหลอกลวงประชาชนจึงได้มีการกล่าวโทษและการกล่าวโทษนั้นสรุปว่าตกลงกันที่จะจ่ายค่าปรับโดยที่น่าสนใจนะครับว่าในคำแถลงการของก.ล.ต.เนี่ยบอกว่าอีลอนมัสก์ไม่ได้ยอมรับและไม่ได้ปฏิเสธว่าตัวเองกระทำความผิด
เป็นการช่อฉนหลอกลวงประชาชนด้วยการออกข่าวว่าจะตั้งโต๊ะซื้อหุ้นทั้งหมดกลับมาในราคาเท่านั้นเท่านี้ไม่ได้ยอมรับและก็ไม่ปฏิเสธด้วยครับนี่เป็นกฎกติกาของกลต.ว่าถ้าหากกล่าวหาใครว่ามีความผิดอย่างไรและมีการตกลงกันปรับชดใช้ค่าเสียหายและเงิน40ล้านเหรียญ20ล้านจ่ายโดยตัวอีลอนมัสก์อีก20ล้านจ่ายโดยบริษัทเทสลาเนี่ยจะเอาไปเยียวยาผู้ถือหุ้นที่กล่าวอ้างมีหลักฐานว่าได้เสียหายเพราะการกระทำเช่นนี้ของอีลอนมัสก์ตั้งแต่เรื่องราวนี้เกิดขึ้นนี่หุ้นของเทสลานี่ดิ่งเหวเลยทีเดียวครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าจะกระทบไปทั่วโลกเพราะว่าโครงการของอีลอนมัสก์นั้นมีมากมายรถยนต์เทสลาจรวด Falcon X ที่ส่งดาวเทียมส่งจรวดเพื่อจะขึ้นไปสำรวจอวกาศและมีการระดมทุนแน่นอนครับคนที่ซื้อหุ้นของเทสลาหรือว่าผู้ที่มาร่วมลงทุนก็ย่อมจะโดนกระทบเป็นอย่างยิ่งแถลงการของกลต.อเมริกาบอกว่าเมื่อมีการเจรจาตกลงแล้วอีลอนมัสก์จะหลุดจากตำแหน่งประธานของเทสลาและบริษัทเทสลาผ่านคณะกรรมการหรือบอร์ดนั้นจะมีมาตรการปฏิรูปธรรมาภิบาลภายในอย่างมีนัยสำคัญนั่นก็คือว่าหนึ่งในพันธกิจใหม่ของบอร์ดของเทสลาก็คือจะต้องควบคุมกำกับดูแลวิธีการที่อีลอนมัสก์สื่อสารกับนักลงทุนแปลว่าอย่าปล่อยให้อีลอนมัสก์นี่ซีซัวเขียน Twitter เขียน Facebook หรือว่าออกแถลงข่าวด้วยข้อมูลที่พิสูจน์ไม่ได้หรือด้วยข้อมูลที่ตีความได้ว่าเป็นการจงใจที่จะปั่นหุ้นหรือสร้างภาพหรือจะด้วยเจตนาใดๆก็ตามแต่ที่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นต่อความมั่นใจและต่อความเข้าใจของกิจการธุรกิจของเทสลาผู้ที่แถลงข่าวของกลต.นั้นชื่อสตีเวนเพย์กินครับเป็นผู้อำนวยการร่วมของฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของกลต.และบอกด้วยครับว่าการที่มีมติเช่นนี้การที่ยอมตกลงกับอีลอนมัสก์และบริษัทเทสลาปรับทั้งหมดรวมกัน440ล้านเหรียญก็เป็นเงินพันกว่าล้านบาททีเดียวนะครับบอกว่าการตกลงนี้เนี่ยก็เพื่อจะป้องกันการที่ตลาดจะถูกสร้างความปั่นป่วนและจะกระทบถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของเทสลาคำแถลงการของกลต.ผมสรุปได้อย่างนี้ครับข้อที่1อีลอนมัสก์จะต้องก้าวลงจากตำแหน่งประธานของเทสลาและตำแหน่งประธานจะต้องเป็นผู้ที่เป็นกรรมการอิสระไม่ใช่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่อีลอนมัสก์ยังเป็น CEO ได้นะครับแต่ห้ามเป็นประธานที่ผ่านมาตลอดนั้นอีลอนมัสก์เป็นทั้งประธานเป็นทั้ง CEO และเป็นทั้งผู้ถือหุ้นรายสำคัญถึงแม้จะไม่ใช่รายใหญ่ที่สุดเพราะมีกองทุนหลายกองทุนที่ถือหุ้นในเทสลาแต่ในฐานะเป็นปัจเจกฐานะเป็นผู้ถือหุ้นคนเดียวเนี่ยแน่นอนบารมีอิทธิพลของอีลอนมัสก์นั้นอยู่เหนือบอร์ดด้วยซ้ำไปและนี่คือสิ่งที่ก็มองว่าไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเพราะว่าตำแหน่งประธานตำแหน่ง CEO ควรจะเป็นคนละคนเพื่อที่จะให้มีการถ่วงดุลถ่วงอำนาจกันประเด็นที่2ที่เป็นข้อตกลงที่ประกาศเช้านี้ในเวลาบ้านเราก็คือว่าอีลอนมัสก์จะไม่สามารถเป็นประธานบริษัท3ปีครับ2 Tesla จะแต่งตั้งผู้บริหารหรือกรรมการของบริษัท2คนที่เป็นอิสระคำว่ากรรมการอิสระหมายถึงว่า1ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นใหญ่2จะต้องเป็นคนที่มีประวัติมีประสบการณ์ที่เป็นตัวของตัวเองในการที่จะสามารถกำกับดูแลให้คณะกรรมการของบริษัทและธุรกิจของบริษัทเทสลานั้นดำเนินไปอย่างมีนัยยะที่มีจริยธรรมและเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้พูดง่ายๆคือไม่ปล่อยให้อีลอนมัสก์เนี่ย
จะพูดอะไรทำอะไรตามอารมณ์หรือตามแนวคิดของตัวเองแต่เพียงอย่างเดียวเพราะนี่ไม่ใช่บริษัทส่วนตัวแต่เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีผู้ถือหุ้นเป็นหมื่นเป็นแสนราคาหุ้นขึ้นลงทุกวันขึ้นอยู่กับผลประกอบการและพฤติกรรมรวมไปถึงคำแถลงการวิสัยทัศน์วิธีพูดจาของอีลอนมัสก์ด้วยและข้อ3ที่ตกลงกันก็คือว่าอีลอนมัสก์และบริษัทเทสลาต่างคนต่างจะจ่ายค่าปรับ20ล้านเหรียญหรือ640ล้านบาทต่อฝ่ายแปลว่าทั้งหมดรวมกันเนี่ย40ล้านครับ40ล้านเหรียญก็ 1,200 ล้านบาทเพื่อที่จะเอาไปเยียวยาผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายจากกรณีนี้กระบวนการทั้งหมดข้อตกลงนี้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องผ่านความเห็นชอบของผู้พิพากษาของศาลก่อนนะครับแต่ว่าก็เชื่อกันว่านี่เป็นข้อตกลงที่จะทำให้เกิดความชัดเจนและก็เป็นการลงโทษอีลอนมัสก์ที่ได้กระทำการซึ่งก็เชื่อว่านี่เป็นวิธีการที่อีลอนมัสก์เนี่ยแสดงถึงความเป็นตัวของตัวเองสูงแต่ว่าพฤติกรรมความประพฤติส่วนตัวของอีลอนมัสก์หลายครั้งเนี่ยก็ทำให้เกิดคำถามซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นหรือเป็นประโยชน์ต่อตัวเองแต่ว่าผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยก็เชื่อในตัวอีลอนมัสก์นะครับเชื่อว่าอีลอนมัสก์เนี่ยเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์มีความกล้าที่สำคัญคือเป็นอัจฉริยะที่คิดอะไรใหม่ๆคิดเทสลาเป็นรถที่เป็นรถใช้ไฟฟ้าคันแรกของโลกออกแบบได้สวยสามารถที่จะประกาศตนว่าเป็นรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมชุดแรกของโลกก็ว่าได้หลังจากนั้นก็ไปเปิด SpaceX ซึ่งเป็นธุรกิจทางอวกาศที่ใหญ่มากเรียกว่า NASA ของรัฐบาลอเมริกันเนี่ยยังจะต้องหนาวเลยครับเมื่ออีลอนมัสก์กระโดดเข้ามาในวงการนี้และประกาศชัดเจนว่าไม่เพียงแต่จะไปดวงจันทร์แต่จะไปดาวอังคารแม้กระทั่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยยังประกาศช้ากว่าอีลอนมัสก์เลยครับทรัมป์เพิ่งประกาศเมื่อเดือน2เดือนที่ผ่านมาเองว่าจะตั้งหน่วยพิเศษที่เรียกว่าเป็นหน่วยที่6ของกองทัพเป็น Space Force เป็นกองกำลังทางด้านอวกาศฟังดูเหมือนกับว่าเป็นกองกำลังทหารซึ่งก็มีคนต่อต้านไม่น้อยว่าการสำรวจอวกาศนั้นไม่ควรจะอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของนโยบายของกองทัพเพราะว่าควรจะมีนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ที่สามารถมาร่วมได้โดยอิสระและโดยมีความคิดเป็นของตนเองอีลอนมัสก์นอกจากจะทำเรื่องอวกาศและรถไฟฟ้าเทสลาแล้วเนี่ยก็ยังบุกเข้าไปตั้งบริษัทโบริงนี่แปลว่าเป็นขุดครับที่จะทำเป็นลูปไฮเปอร์ลูปใต้ดินเพราะวันหนึ่งพนักงานของบริษัทเทสลาเดินข้ามถนนที่หน้าบริษัทถูกรถชนครับเสียชีวิตอีลอนมัสก์โกรธมากเลยบอกว่ามนุษย์เราไม่ควรจะเสียชีวิตง่ายๆอย่างนี้เพราะเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ต้องป้องกันอุบัติเหตุด้วยการสร้างทางอยู่ใต้ดินซะจะได้ไม่ต้องมาเพ่นพ่านอยู่บนท้องถนนก็เลยคิดถึงคำว่าไฮเปอร์ลูปก็คือสร้างเป็นลูปเป็นถนนใต้ดินเนี่ยยาวเหยียดสามารถใช้รถไฟความเร็วสูงหรือว่าเครื่องยนต์กลไกต่างๆที่จะสามารถวิ่งได้อย่างรวดเร็วปราศจากปัญหาจราจรอย่างน้อยที่สุดนี่คือ3อย่างที่อีลอนมัสก์ทำนะครับแน่นอนคนไทยรู้จักอีลอนมัสก์เพราะว่าเขาบินมาที่ถ้ำหลวงกรณีที่เกิดเหตุการณ์หมูป่าเมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมาพออีลอนมัสก์เห็นข่าวเรื่องนี้ก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองในฐานะที่เป็นผู้มีเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องใต้น้ำเนี่ยก็เลยบินมาโดยไม่ได้กล่าวบอกกล่าวขออนุญาตกับใครทั้งสิ้นแล้วก็ยังขนเอาเจ้าเรือดำน้ำจิ๋วมาด้วยครับมาถึงปั๊บก็ลงเชียงรายลงสนามบินเชียงรายด้วยเครื่องบินส่วนตัวนะครับก็วิ่งไปที่ถ้ำหลวงแล้วก็เสนอว่าถ้าจะช่วยหมูป่าออกจากถ้ำเนี่ยก็น่าจะเอาเรือดำน้ำจิ๋วของเขาที่เคยทดลองใช้ในอเมริกามาก่อนหน้านี้ทีมงานที่นำโดยท่านผู้ว่านรงศักดิ์ก็เลยงงๆอยู่ว่าเอ๊ะนี่มันใช้ได้หรือไม่ได้แต่ว่าแน่นอนเจตนาดีของอีลอนมัสก์เนี่ยก็
ป็นที่ยอมรับกันอีลอนมัสก์ก็แน่นอนกลับมาในฟอร์มของนักธุรกิจใหญ่เข้ามาปั๊บก็ขอประชุมกับคนนั้นคนนี้แต่ว่านักดำน้ำหลายคนที่อยู่ในถ้ำขณะนั้นก็มองว่ามันคงจะไม่เหมาะมั้งเพราะว่าภาวะสถานภาพหรือว่ารูปแบบของการช่วยเหลือหมูป่าในถ้ำเนี่ยมันคนละแบบกันมันเป็นถ้ำที่มีเลี้ยวลดคดเคี้ยวและน้ำความลึกของน้ำแต่ละช่วงก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าเจ้าเรือดำน้ำจิ๋วเนี่ยจะเอาเด็กเข้าไปในนั้นได้อย่างไรแล้วก็จะรอดมาได้อย่างไรแล้วก็ไม่เคยทดลองลักษณะอย่างนี้มาก่อนก็เลยบอกปัดว่าขอบคุณแต่จะไม่ใช้อีลอนมัสก์ก็บินกลับแล้วก็เขียนใน Twitter ว่าไม่เป็นไรถ้าไม่ใช้ก็ฝากทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วกันแต่มันไม่จบแค่นั้นครับเพราะว่าพอกลับไปแล้วเนี่ยก็มีการต่อว่าต่อขานระหว่างลุงเวิร์นซึ่งเป็นนักดำน้ำที่อยู่ที่เชียงรายครับกับอีลอนมัสก์เพราะลุงเวิร์นก็บอกว่าอีลอนมัสก์มาเนี่ยไม่มีอะไรหรอกต้องการจะสร้างข่าวสร้างภาพเท่านั้นเองและไอ้เจ้าเรือดำน้ำจิ๋วที่ส่งมามันก็ใช้ไม่ได้อีลอนมัสก์ก็โกรธครับทวิตตอบเลยบอกว่าไอ้หมอนี่มันยังไงนะไม่รู้เรื่องแล้วก็ยังใช้คำว่าเพโดเพโดมาจากคำว่าเพโดไฟแปลว่าคนแก่ที่มีความต้องการทางเพศกับเด็กๆโอ้แรงเลยครับคำนี้แรงมากพอโต้กันไปโต้กันมาก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวในโซเชียลมีเดียล่าสุดนี่ลุงเวิร์นฟ้องอีลอนมัสก์ครับฟ้องอีลอนมัสก์ว่ากล่าวหาอย่างไร้เหตุผลประบินประมาทเป็นการใส่ร้ายป้ายสีก็เป็นคดีความกันอยู่ที่ศาลที่แคลิฟอร์เนียลุงเวิร์นซึ่งเป็นฝรั่งชาวอังกฤษที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่เชียงรายนั้นก็เป็นหนึ่งในนักดำน้ำที่ไปช่วยหมูป่าฉะนั้นอีลอนมัสก์ก็เลยทิ้งร่องรอยของความขัดแย้งเอาไว้ในประเทศไทยในกรณีหมูป่าด้วยพอกลับไปก็ไปเป็นข่าวอีกครับไปออกรายการสัมภาษณ์ทางเว็บแห่งหนึ่งพิธีกรก็บอกว่าเออคุณเคยลองไหมไอ้กัญชาเนี่ยที่แคลิฟอร์เนียนี่สูบกัญชาไม่ผิดนะครับไม่ผิดกฎหมายทำได้พิธีกรคนนั้นก็เลยสูบแล้วบอกว่าลองดูสิสูบได้อีลอนมัสก์สถานนี้ก็เป็นคนที่ชอบลองอะไรใหม่ๆอยู่แล้วก็เลยหยิบมาแล้วก็มาสูบมีควันขโมงเลยครับภาพนั้นก็ออกมาปรากฏในโซเชียลมีเดียก็ถูกต่อว่าต่อขานโดยทั้งคนที่ไม่ชอบและคนที่ชอบว่าอีลอนมัสก์ทำไมต้องทำอย่างนั้นแต่ว่าข่าวต่อมาก็บอกว่าอีลอนมัสก์ไม่ได้สูบกัญชาเพียงแต่ว่าพิธีกรนั้นบอกว่าลองดูสิแค่นั้นไม่ใช่ว่าอีลอนมัสก์เนี่ยมีความฝักใฝ่ในยาเสพติดแบบกัญชาแต่ว่ามันก็มีคนไปถูกระหว่างตัวเลข421ที่เป็นราคาหุ้นของ Tesla ที่อีลอนมัสก์เสนอว่าจะซื้อตอนที่เป็นข่าวเป็นคราวอยู่เพราะคำว่า421เนี่ยในภาษาสแลงหรือว่าเป็นรหัสของคนที่แคลิฟอร์เนียที่ชอบกัญชาเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขนี้แหละ421เนี่ยหมายถึงกัญชาล่ะก็เลยมีการตีความว่าเอ๊ะอีลอนมัสก์นี่ยงใยเกี่ยวข้องอะไรกับกัญชาทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือเปล่าก็เลยกลายเป็นประเด็นเช่นเดียวกันครับล่าสุดวันนี้เป็นข่าวอีกแล้วครับคนดังอย่างอีลอนมัสก์เนี่ยเป็นข่าวทุกครั้งมันมีผลกระทบตัวอย่างเช่นเรื่องราคาหุ้นเนี่ยคนเสียหายกันเยอะเลยนะครับในกรณีที่อีลอนมัสก์บอกว่ามีกองทุนซาอุพร้อมที่จะทุ่มทุนเพื่อจะตั้งโต๊ะซื้อหุ้นเทสลาทั้งหมดออกจากตลาดหลักทรัพย์และจะมากลายเป็นบริษัทเอกชนความหงุดหงิดอึดอัดของอีลอนมัสก์เกี่ยวกับเรื่องบริษัทเทสลาเป็นบริษัทในทะเบียนในจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็เพราะว่าผู้ถือหุ้นทุกคนแม้กระทั่งถือ1หุ้น10หุ้น100หุ้นก็สามารถวิจารณ์อีลอนมัสก์ได้เอ๊ะอีลอนมัสก์ทำงี้ได้ยังไงอีลอนมัสก์ลงทุนอย่างนี้มันขาดทุนเจ๊งนั้นเนี่ยผมจะขายหุ้นและผมไม่ไหวเนี่ยอีลอนมัสก์เป็นคนที่ไม่สามารถจะทนต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านี้ได้เพราะว่าเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ตัวเองเชื่อมั่นว่าการจะทำอะไรเนี่ยจะต้องมีการเสี่ยงลงทุนก่อนและมองอนาคตแต่ว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยเขาไม่สนใจอย่างนั้นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็เหมือนกันอีลอนมัสก์มักจะไม่ค่อยปรึกษาหารือดังนั้นก็เลยกลายเป็นประเด็นว่า
นี่คือบุคลิกของอีลอนมัสที่มักจะสร้างปัญหาจนกระทั่งว่าล่าสุดนี่กลายเป็นถูกปรับโดยกลต.เป็นข้อหาที่ค่อนข้างร้ายแรงนะครับใช้คำว่า fraud แปลว่าช่อฉนช่อฉนนี่แปลว่ามีเจตนาที่จะโกงเจตนาที่จะได้เปรียบได้ประโยชน์จากการออกข่าวเช่นนั้นดังนั้นก็เลยเป็นเรื่องราวเร่งด่วนที่ผมนำมาเล่าวิเคราะห์ให้ฟังถึงอีลอนมัสก์บางคนชอบถือว่าอีลอนมัสก์เป็นวีรบุรุษเป็นนักคิดนักประดิษฐ์เป็นอัจฉริยะคนไม่ชอบก็บอกว่าเป็นคนพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยจะให้เป็นบริหารงานใหญ่ๆได้อย่างไรเดี๋ยวก็เพี้ยนเดี๋ยวก็สูบกัญชาเดี๋ยวก็ทวิตอะไรก็ไม่รู้กล่าวหาใครต่อใครจนกลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้ววันดีคืนดีก็จะทวิตบอกว่าตั้งโต๊ะซื้อหุ้นราคานั้นราคานี้ทั้งที่ไม่มีข้าวโครงว่าจะมีเงินอะไรมาสนับสนุนได้เลยใครที่เป็นแฟนอีลอนมัสติดตามข่าวนี้ครับใครที่ไม่ใช่แฟนก็ติดตามดูว่าคนคนนี้มหาเศรษฐีคนนี้ทำอะไรต่อมีอะไรที่สะท้านโลกสะเทือนขวัญของคนทั่วโลกไปจนถึงดาวอังคารนี่แล้วเขาจะรอดไหมเนี่ยติดตามนะครับผมติดตามอีลอนมัสมาใกล้ชิดตลอดมีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างไรที่คนไทยน่าจะสนใจติดตามผมจะนำมาวิเคราะห์เล่าให้ฟังตัดเข้ามาด่วนอย่างนี้แหละครับขอบคุณครับสวัสดีครับ